วัสดีแล้งวันอาทิตย์พี่น้องมื้อนี้พ่อบ้านเบื่อทุ่มหนึ่งสวนเมียออกมาขี่รถเล่นค่ะพี่น้องขี่รถออกมาเล่นเมียเลยสวนมายางต่อมาจอดรถแล้วก็ไปยางเบิ่งตรงเขาจนป่านนี้จนย่ายนี้สาวชมพูยังออกเสื้ออันออกเอิ้นเสื้อบ้านบ่ถึกนะพี่น้องไปโรงเรียนคู่หัวขวนตลอดได้พี่น้องเอิ้นเสื้อบ้านเจ้าของบ่ถึกอันนะบัดที่ดีสาวชมพูก็เลยโอ๊ยไปโรงเรียนนั่นเว้าบ่ถึกคู่กับหัวขวนมู่กับหัวขวนอันสาวชมพูได้บอกแฟนว่าโอ๊ยเธอพาฉันย่ายนี้จากนี้เถาฉันบอกเสื้อหมู่บ้านเฮาบ่ถึกจักเที่ยซั่นดอกบัดที่นี่ได้ย่ายอีหลีพี่น้องสาวชมพูได้อยู่หมู่บ้านนั้นปีเดียวนั่นล่ะก็ได้ย่ายพี่น้องเอ้ยก็เลยได้ย่ายเข้าไปอยู่ในเมืองนั่นล่ะพี่น้องเขาสิเอิ้นอีหยังล่ะพี่น้องกองทัพทหารเยอรมันบ่สมัยก่อนนั่นห้องนี้ว้าว้าววิกฟอร์ด correct ไหมสำเนียงอีสานพี่น้องย่างข้าวเดียวเมียแล้วพี่น้องเศร้าภาพแล้วต้นบูเบอรี่ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่เด้กำลังออกหมากพี่น้องอุ้ยคุณดกอยู่ได้พี่น้องนี่ขึ้นเขาไปนี่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องบูเบอรี่ที่คนไทยมักรับจ้างเก็บผลไม้อยู่น้ำเอียงนะน้ำเหมือนแถวเดนมาร์กบอกพี่น้องแถวสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์นี่ล่ะต้นบูเบอรี่ป้านี่ล่ะพี่น้องในปางสี่ล่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามื้อนี้สาวสีชมพูพามาหายางเล่นออกกําลังกายค่ะตอนนี้เวลาทุ่มนึงแล้วเด้พี่น้องพระอาทิตย์ก็ยังหลายยังอันแจ้งจากปางพี่น้องพี่น้องเนาะนี่ล่ะนอร์เวย์มาๆพี่น้องมาเบิ่งกันตรงบริเวณนี้พี่น้องเป็นนั้นสมัยก่อนถ้าสาวสีชมพูบ่แน่ใจเนาะสมัยสงครามโลกมั้งพี่น้องทหารเยอรมันสิมาอยู่ตรงนี้เหรอพี่น้องอันน้ำใต้ก้อนหินก็สิเป็นเหมือนทำมองอีหยังอยู่หลายได้พี่น้องน้ำซอกน้ำมุ้มไม่เสียเสียพี่น้องนั่นนั่นนั่นน้ำซอกน้ำมุ้มนั่นเห็นบ่เป็นคือจังทำลงไปนะพี่น้องคล้ายๆกับอันนี้ตอนนี้มันเป็นสีแล้วพี่น้องตอนค้างยางลงมาแบบนี้หลายพี่น้องค้างมาน้ำโขดหินน้ำหยางแล้วก็สิมีเทิงนู้นไหนอีกพี่น้องหัวเถิง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 ทางบนนู้นไหนก็สิมีอีกพี่น้องถนนอิสมินเว้ยยันเหยียดถนนนะพี่น้องตื่นไงตื่นไงอันนี้ห้องน้ำพี่น้องกินมาปิกนิกได้พี่น้องผู้ละคนย่างขึ้นไปผู้เห็นว่ามีโต๊ะมีอย่างอยู่ให้มาปิกนิกมากินเข่ามาอย่าง
พี่น้องขั้นเมื่อใดอากาศดีค้นมานั่งเล่นไม้อย่างเอามาปิกนิกเอาหงอาหารมากินได้พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเนี่ยพระเจ้าเฮ็ดไว้พี่น้องเข้าไปข้างในแต่สาวชิมพูเข้าไปดอกสาวชิมพูหนักกระเดียงพี่น้องมาข้าวคนขนคิ้งกันลุกอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโมเมนต์ขนคิ้งบ่ลุกนั่งกินบาร์บีคิวพี่น้องนั่งกินนั่งเล่นได้ทำไรต้องออกมาทางนี้พี่น้องปืนใหญ่พี่น้องปืนใหญ่เทียนน่าจะเป็นปืนใหญ่ที่สมัยก่อนนั่นแหละเอาไว้ถ้าซองทหารเยอรมันมาอยู่ในกระดาษซองเวลามีเรือมีอย่างมาหรือมาพี่น้องก็ยิงออกไปจากทางทะเลหนาทะเลเพราะเป็นทางด้านหนาทะเลพอดีแล้วพี่น้องเนาะเบิ้งพระอาทิตย์อันเบิ้งพระอาทิตย์เวลาทุ่มกว่าในอันนอร์เวย์พี่น้องขนาดมื้อนี้อากาศบ่ค่อยปานใดเด้ค่ะมื้อนี้อากาศครึ้มแน่ฝนแน่ก็ยังมีแดดอยู่พี่น้องคันมื้อใดแดดดีๆนี่โอ้ยจ้าก็นี่เด้อพี่น้องเด้อแต่สาวชิมพูรู้สึกว่ามื้อนี้ 4-5-6 องศาแต่ว่าสาวชิมพูรู้สึกว่าอากาศโอเคบ่หนาวคักแม่พี่น้องสาวซิมพูนี่ละมักธรรมชาติในนอร์เวย์พี่น้องสาวซิมพูสิพายางลงทางนี่พี่น้องก้อนหินนี่ย่างข้างล่างถึงซอกเข้าไปสิพี่น้องบาร์บีคิวได้เห็นพวกพี่น้องกระมองนี่นะคือพี่น้องอย่างนี้มองหลบหูนี่อย่างนี้ทางนี้ลงใดบ่เนาะพี่น้องนี่เนาะบ่แม่นยางไปสุดดิต้องยางกลับคืนดิเนี่ยทางยางลงอยู่บ่พี่น้องนี่แหละมันลงบ่ได้พี่น้องทางเนี่ยมันจากยางแอบเข้าไปสาวชิมพูเคยมาย่างลงไปตรงโขดหินตรงนั้นพี่น้องดีดีไปแต่ว่านั่งตกปลาดีที่อย่างเนี้ยโขดหินตรงนั้นน่ะเห็นน้องคนไทยว่ามาเก็บปูอยู่นี่แหละโอ้สาวชิมพูสิลงไปนี่แล้วพี่น้องลงได้อยู่เนี่ยนี่เด้อสาวชิมพูสิพาย่างลงก้อนหินนี้เลยพี่น้องปะคมเหรอคันโกฮะสวนสามียางลงทางนี่พี่น้องสิกระโดดตุ๋มอ้อยตุ๋ม นี่สิพาว่ายางเบิ่งมองหน้าทะเลตรงนี้พี่น้องเป็นตะมาตกปลาดีขึ้นอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่พุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยมือหนาสิพะพี่น้องมาตกปลาอยู่หินตรงนี้ดอกพี่น้องเอาโคกมาตำบักฮุ่งกินน้ำดอกพี่น้องน้ำมาตกปลาอยู่เนี่ยแซ่บๆสาวสีผู้พายย่างลงมาโขดหินริมทะเลเลยพี่น้องอึ๊บนะพี่น้องนั่นแม่นเรือมาเฟอร์รี่มาจากอันเสมอหลาบ่นี่เนาะคิดว่าเฟอร์รี่มาจากเกาะเสมอหลาแล้วพี่น้องแถวเนี่ยจะสาวชิมพูแน่ใจเดี๋ยวพอออกมาสิเราสาวชิมพูบ่รู้เส้นทางนี่ล่ะพี่น้องในนอร์เวย์ขั้นเกาะใดหม่องใดท่านได้มีอันอุโมงค์ลอดใต้ทะเลกับสิ
อันนี้ละพี่น้องขับรถขึ้นเฟอร์รี่สิละพี่น้องมาสันชิมุ่นแน่ใจว่ามันเป็นเฟอร์รี่จากเกาะสมเมอร์ลามาคิดเตียนซึ้นบ่พี่น้องที่เห็นนะวิวสวยบ่คะพี่น้องแถวบ้านสาวสีชมพูนี่แหละค่ะพี่น้องขับรถออกมาเพียงแต่ว่าอยู่นอกเมืองพี่น้องทุ่มกลัวแล้วเด็กพี่น้องตอนนี้ทั้งภูเขาหมอกเริ่มคุณพี่น้องหมอกเริ่มนี้เราอยู่ภูเขาสาวสีชมพูอันสาวสีชมพูนึกออกแล้วว่าพี่น้องไปซัมเมอร์ลามันต้องต่อเฟอร์รี่2หรือ3สาวสีชมพูก็จําบ่ได้เนาะไปแต่ปีแรกที่มามันก็เข้าปีที่4แล้วแต่ว่าขั้นจากนี้มันสิไปทุสนาก่อนมันน่าสิเป็นเฟอร์รี่จากอันทุสนามาคริสเตียนซุนพี่น้องลงเฟอร์รี่ต่อแล้วขับรถต่อขับรถต่อนี่มาจากทุสนาพี่น้องเลี้ยวไปไกลพูดฟาร์มป่าซ้อมธรรมชาติที่สวยงามพี่น้องในนอร์เวย์เวตอนนี้เวลา1ทุ่มกลัวค่ะพี่น้องมองไปไกลล่อเขาสิฟ้าปลาซอมอนนั่นด้วยพี่น้องด้วยย่างต่อพี่น้องย่างต่อ เจอล้มแล้วขี้มูกไหลพี่น้องคันเจอล้มขี้มูกไหลแล้วก็ไอรถคันออกมานอกบ้านเจออากาศเย็นเป็นภูมิแพ้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องออกมาพี่น้องคันอยู่แต่ในบ้านนั้นเมื่อยโตเมื่อนี่กินยาไปยัน2รอบแล้วพี่น้องปวดเมื่อยโตมั้ยแต่พอได้ออกมาย่างสิมันก็ดีขึ้นย้ําสาวยิ้มพูอยู่บ้านไม่เมื่อยก็จังซี่แล้วพี่น้องก็สิออกมาย่างให้อีหยังก็ร่างกายมันได้ขยับขยื่นเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพายางออกมาทางนี้บ่ได้กลับทางนั้นว่าสิพาแวะเบิ่งงานอีกเลยบ่ได้แวะเบิ่งทางเทศบาลมาเฮ็ดไปให้อันมานั่งอันปิกนิกพี่น้องแล้วก็มาปิ้งย่างบาร์บีคิวได้พี่น้องเนี่ยข้าเจ้าก็มีเตาให้ได้พี่น้องมาปิ้งมาย่างแต่ว่าฝรั่งเวลาข้าเจ้ามากินข้าเจ้าก็เอาหมูเอาใส่กรอบมาปิ้งซะนั่นล่ะพี่น้องคนไทยเขาก็หอบคกไปพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยไฟเนี่ยพี่น้องไฟ
ปิดข้างหน้าออกก็จะเป็นไฟส่องออกไปทะเลใดพี่น้องอันนี้เป็นฟาร์มเลยพี่น้องจากน้อยห้อนนี่เส้นแกะออกมาค่ะแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงไก่ขายไข่น้ำพี่น้องตรงเนี้ยสาวชิมพูก็เคยมาซื้อไข่แต่ไปเห็นน้องคนไทยบอกว่าอยู่นี่ขายไข่น้ำพี่น้องกังหันลมงามๆพี่น้องก่อเสมอลากังงามได้พี่น้อง This is electric ferry. This is a green wire.สาวชิมพูอันศิลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องมื้อเนี่ยถ้าผู้ใดแวะเข้ามาชมคลิปสาวชิมพูคั่นมักคลิปของสาวสีชมพูสาวสีชมพูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวชิมพูเด้อพี่น้องเด้อสาวชิมพูไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง